สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูการฝึกทหารของทางรัสเซียกันดีกว่านะครับซึ่งทหารตรงนี้เองเนี่ยเป็นทหารที่จะยังไม่ได้มารบในสงครามรัสเซียยูเครนนะครับแต่เป็นทหารที่จะได้ประจำการในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เองเนี่ยทหารเหล่านี้ยังเป็นแค่เด็กยังเป็นแค่เยาวชนอยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นยุทธการฝึกทหารรุ่นเยาว์ของทางรัสเซียนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีวิธีฝึกกันยังไงแล้วเฮ้ยไปพาเด็กๆเนี่ยมาฝึกได้ยังไงนะครับภาพเหตุการณ์ที่เรานำมาให้ทุกคนดูกันเนี่ยเกิดในเมืองนิชนีนอฟโกโรชซึ่งเมืองนี้เองอ่ะเป็นเมืองใหญ่นะครับผมมีประชากรเป็นล้านเลยเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองหลวงของโอบลาสด้วยนะครับก็คือเป็นเหมือนแบบเมืองหลวงของเขตเมืองหลวงของภาคอะไรแบบเนี้ยนะในเมืองนี้เองเนี่ยเหล่าพระในรัสเซียเนี่ยนะครับผมก็ได้พาเด็กๆเนี่ยเข้ามาสวดมนต์ครับแต่ไม่ได้แค่สวดมนต์อย่างเดียวนะครับผมหลังจากสวดมนต์เนี่ยก็ได้มีการเอาปืนมาให้เด็กๆถือนะแล้วก็มีการซ้อมวิ่งซ้อมถือปืนกันด้วยคือเหมือนมาทำกิจกรรมทางศาสนาเริ่มด้วยการสวดมนต์เริ่มด้วยการนึกถึงพระเจ้าก่อนจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเนียนๆนะครับผมกลายเป็นซ้อมรบด้วยเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจำนวนมากเลยนะถึงแม้ว่าจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าวิธามเพื่อความรักชาตินะครับเด็กๆเนี่ยจะได้โตมาแบบรักชาติจริงๆแล้วก็รักแผ่นดินแม่เป็นอย่างมากแต่หลายๆคนก็วิจารณ์กันว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่านี่มันเด็กไปนะโมเดลแบบนี้เนี่ยอาจจะแบบเหมือนกับกลุ่มก่อการร้ายหลายๆกลุ่มเลยถูกไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีข่าวกันออกมาจากหลายแหล่งเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะจริงขนาดไหนนะแต่มีหลายที่มากๆนอกจากไอเหตุการณ์อันนี้ที่มีพระมาสอนเด็กแล้วถูกไหมก็จะมีแบบให้เด็กเนี่ยไปฝึกถืออาวุธเด็กไปฝึกยิงปืนส่งทหารอะไรไปนู่นนี่นั่นสอนเด็กอะไรต่างๆมากมายแต่สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเราเพิ่งเห็นข่าวตรงนี้ในช่วงที่เกิดสงครามยูเครนมาหลายๆคนอาจจะบอกว่าโหรัสเซียเนี่ยกำลังขาดแคลนกำลังพลหรือเปล่านะครับเฮ้ยทำไมรัสเซียเนี่ยต้องมาเริ่มฝึกเด็กตอนนี้ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันต้องเอาเด็กไปรบแน่เลยแบบไม่มีทหารเหลือแล้วส่งทหารไปตายหมดแล้วไงแต่จริงพอผมแบบขุดคุยลงไปมากกว่าเดิมเนี่ยผมกับเจอเรื่องราวที่น่าตกใจกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แค่เพิ่งมีเหตุการณ์นี้หากย้อนกลับไปเนี่ยในปี2019อ่ะก็ได้มีการตีพิมพ์ข่าวเรื่องนี้โดย Daily Mail มาแล้วนะครับผมช่วงนั้นเองเนี่ยยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ปะทุออกมากันเต็มๆถูกไหมแม้ว่าจะมีเรื่องความขัดแย้งที่ไครเมียเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วในข่าวปี2019เนี่ยก็เป็นข่าวที่รัสเซียเนี่ยนำเด็กมาฝึกเกี่ยวกับทหารนี่แหละไม่ว่าจะจับเด็กๆเนี่ยมาใส่ชุดทหารแล้วก็เดินพาเลทคู่กับปืน M16 หรือว่าจะมีการจัดตั้งยุนอาร์เมียหรือว่ายูธอาร์มี่นะครับผมที่จะสอนเด็กๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกครั้งที่2และรวมไปถึงความรักชาติให้เด็กๆเนี่ยรักชาติรักแผ่นดินแม่เป็นอย่างมากนอกจากนี้เองเพียงแค่ข้อมูลในปี2019นะยังได้บอกเลยว่ากองทัพเยาวชนของทางรัสเซียเนี่ยมีจำนวนมากกว่า 500,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์เนี่ยของรัสเซียมันมีมาตั้งนานก่อนที่จะเกิดสงครามแล้วนะครับผมและเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนอะไรมากขึ้นถูกไหมก็ยิ่งทำให้คอนเซ็ปต์เนี้ยมันเอ็กซ์ตรีมขึ้นไปเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแล้วเราก็เอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันแต่ก็ขอเน้นย้ำอีกทีว่าข่าวส่วนใหญ่เนี้ยมันจะมาจากฝั่งของโลกตะวันตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาแบบฟังอะไรแบบเนี้ยก็ต้องฟังกันแบบฟังหูไว้หูด้วยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นำมาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ